คนไข้นะอายุ56ปีนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีการตึงๆรอบข้อศอกเลยงอศอกไม่สุดนะมีการตึงนะเดี๋ยวลองเหยียดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองเหยียดเหยียดก็เหยียดไม่สุดนะเนี่ยตอนนี้ก็เหยียดไม่สุดงอศอกนะฮะงอได้แค่นี้งอแล้วตึงมากเลยนะแล้วก็มันเจ็บอยู่ข้างในนี้ฮะเนาะมันตึงนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมาตรวจดูนะข้อศอกตรงนี้มันบวมๆตึงๆอยู่ตรงเรียนของด้านข้อศอกตรงนี้อันนี้นะตรงนี้นะข้อศอกมันมีการบวมเจ็บขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้อักเสบอะไรออกมาชัดเจนนะแต่ว่ามันจะงอไม่ถนัดแค่นั้นเองเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันนี่ดูนี่เราจะตรวจอัลตราซาวด์เนาะตอนนี้นะเราตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยจากที่อันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยเวลาคนไข้งอศอกเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือข้อศอกเนี่ยตรงนี้ดำๆเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลยที่เกิดอยู่ในข้อศอกตรงนี้นะอันนี้เป็นข้ออักเสบนะซึ่งถ้าเกิดข้ออักเสบเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยมันก็คือเกิดจากเรื่องของเกาต์เนาะจากอาจจะเกิดจากยูริกที่สูงนะซึ่งอันเดิมคนไข้เคยตรวจยูริกประมาณ 7.4 7.5 ซึ่งปกติผู้ชายก็ประมาณ7นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการตกตะกอนแล้วทำให้อักเสบได้เพราะวันนี้จะดูดน้ำออกจะฉีดยาให้ก่อนลดอักเสบไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจยูริกนะแต่ว่าจะตรวจเมื่อไหร่ก็คือหลังจากที่เราดูดน้ำออกหายอักเสบแล้วประมาณ4สัปดาห์มาตรวจตอนนี้มันก็ข้ามจะสวิงไปแกว่งไปแกว่งมายังไม่สูงงั้นเดี๋ยวคราวหน้าต้องตรวจเรื่องของยูริกด้วยแล้วก็ตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงด้วยวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อที่จะดูว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการสร้างมากเกินไปหรือว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถขับออกทางไตได้นะครับเดี๋ยวนะนี่นะเราดูดน้ำออกมาน้ำที่ดูดออกมาจากข้อศอกเนาะอยู่ประมาณ6 ซีซีนะ